วัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับวสันต์อีกแล้วนะครับหลังจากงานเมื่อเช้านะครับขนจากรจนะนะครับมาพระอินทร์นี่ก็ต่อเลยนะครับช่วงบ่ายแถวธรรมศาสตร์นะครับย้ายข้ามฝั่งมาจากเจปาร์คนะครับไปดีคอนโดเราก็ไปบ่อยอยู่แล้วครับแถวนี้ไปจนจำชื่อตึกชื่อหอได้หมดนะครับบางทีรปภ.นี่จำหน้าได้เลยนะครับจริงๆงานนี้นัดไว้บ่ายโมงครึ่งนะครับแต่เขาเลิกเรียนเร็วนะครับเราก็ว่างพอดีนะครับจอดรอแถวนี้อยู่เราก็เลยมาเลยนะครับเจปาร์คเอ้ยซิตี้พาร์คนะครับอันนี้พูดผิดนี่เขาก็จะเป็นโซนฝั่งผู้หญิงนะครับผู้ชายก็เข้าไม่ได้นะครับนอกจากอันนี้ขอรปภ.นะครับก็แลกบัตรอะไรนะครับถึงจะขึ้นมาได้ก็มีรถเข็นให้ยืมนะครับก็ง่ายหน่อยคนมาก็ประมาณคนละ3รอบนะครับก็จบงานนี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับมีแต่ของเล็กๆน้อยๆใหญ่สุดก็น่าจะเป็นที่นอนกล่องที่ใส่หนังสือนะครับที่หนักสุดนะครับถ้าตึกไหนมีลิฟต์นะครับก็จะง่ายนะครับส่วนมากแถวนี้จะมีลิฟต์หมดแถวหอพักนักศึกษานะครับวันนี้ก็วุ่นวายเหลือเกินนะครับข้างล่างไม่ล่างตึกนะครับไม่ได้ถ่ายชมนะครับว่าคนเยอะมากนะครับนักศึกษาอะไรเขาแบบเลิกเรียนพักเที่ยงมาอะไรเงี้ยหนูวุ่นวายมากกว่าเราจะได้ใช้ลิฟต์แต่ละทีนะครับรอนาน5นาทีก็มีครับนี่เป็นของเรียบร้อยไปฝั่งตรงข้ามนะครับยังไปนิดเดียวไม่ไกลกันเท่าไหร่ประมาณ2กิโลได้งานนี้ลูกค้าก็ขับตามไปไม่ขับนำไปนะครับคันสีขาวด้านหน้าส่วนมากปีหนึ่งเขาก็จะย้ายกันบ่อยนะมาทีแรกก็ไม่รู้จักเพื่อนอะไรเขาก็อยู่หอไหนก็อยู่ไปพอเจอเพื่อนแล้วเพื่อนชวนไปอยู่หอเดียวกันอะไรเงี้ยเขาก็จะย้ายไปก็จะทำให้เรามีการมีงานทำนะช่วงเช่นเดือนแบบนี้เราก็วิ่งงานปั่นเงินกันไปยาววันละ2งานก็มี3งานก็มีนะก็เอาไปเฉลี่ยกับกลางๆเดือนที่ไม่มีงานก็ตกเกือบวันละงานก็ก็ถือว่าโอเคครับโอเคให้ชมวิวมุมสูงนะครับเป็นสระน้ำสาวๆเล่นน้ำตรงนั้นสวยเชียวอยากเล่นครับไม่มีชิวจบเรียบร้อยครับอีกงานปิดจ็อบสำหรับวันนี้นะครับนี่ก็คงกลับไปพักผ่อนนะครับรองานวันต่อไปนี่ก็มีลูกค้าทักมาเรื่อยๆนะครับปิดจ็อบปิดงานได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับบางทีลูกค้าก็ไม่ได้บางทีเขาก็อยู่ไกลจากที่เราอยู่ก็เลยตกลงกันไม่ได้ส่วนมากก็จะได้แค่ใกล้ๆกับที่เราอยู่นะครับถึงจะโอเคนะครับแฟร์ทั้งสองฝ่ายคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับ